สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเพจดังเฉลยทำไมแฟดม็อบนักเรียนนักศึกษาถึงร้องเพลงการ์ตูนแฮมทาโร่จากกรณีที่มีนักเรียนและนักศึกษาในสถาบันต่างๆออกมาจัดกิจกรรมแฟดม็อบเรียกร้องประชาธิปไตยทั้งนี้พบว่าระหว่างที่ทำกิจกรรมหลายแห่งมีการเปิดเพลงประกอบการ์ตูนดังอย่างแฮมทาโร่ทำเอาหลายคนสงสัยว่าทำไมต้องเป็นเพลงของแฮมทาโร่โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างเปิดแฟดร้องเพลงและโยกตามจังหวะโดยเพจดังอย่างดราม่าอดีตได้โพสต์ข้อความถึงกรณีดังกล่าวโดยได้ระบุว่านั่งดูข่าวแฟดม็อบของนักเรียนนักศึกษาก็งงว่าเอ๊ะทำไมน้องๆเขาร้องเพลงวิ่งนะแฮมทาโร่ตอนไปชุมนุมแฟดม็อบมันมีความหมายแฝงอะไรวะพอเปิดคลิปดูอ๋อของโปรดไม่ใช่เมล็ดทานตะวันแล้วแฮมทาโร่ก็ไม่ได้นอนทุกที่แต่ไปนอนในบางสถานที่แบบนี้นี่เองคิดได้ไงวะปลอพรุ่งนี้เห็นเด็กวัยรุ่นเขานัดชุมนุมแฟดม็อบร้องเพลงแฮมทาโร่เวอร์ชันนี้และวิ่งวนเป็นวงกลมสื่อไทยและสื่อต่างประเทศมันจะเอาไปเสนอข่าวแบบไหนวะเนี่ยทั้งนี้เพลงแฮมทาโร่ที่ดัดแปลงเนื้อร้องล้อเลียนรัฐบาลมีเนื้อหาว่าเอ้าออกมาวิ่งวิ่งนะแฮมทาโร่ตื่นออกจากรังวิ่งนะแฮมทาโร่ของอร่อยที่สุดก็คือภาษีของประชาชนขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ